จุบันนี้เนี่ยบ้านเนี่ยพึ่งพาอาศัยเทคโนโลยีพึ่งพาการปรับอากาศเนี่ยค่อนข้างเยอะมากอาจจะด้วยแบบบ้านที่ทำตามๆกันมาด้วยจริงๆมันเป็นจุดเริ่มต้นจากบ้านจัดสรรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบบ้านจัดสรรเนี่ยคือสร้างต้องการสร้างเร็วสร้างจำนวนมากและพื้นที่ล็อตเป็นล็อตเล็กๆดังนั้นเนี่ยบ้านมันก็จึงคอมแพคแล้วมันก็เลยเหมือนกับเป็นความเคยชินคือเวลาเราสร้างบ้านเราก็จะทุกห้องก็จะติดแอร์อะไรเงี้ยคือและนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดมากภาคกลางเนี่ยที่สนใจเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเยอะจังหวัดต่างๆที่เลือกมาอย่างเช่นปทุมธานีนนทบุรีอยุธยาหรือว่าเพชรบุรีสุพรรณบุรีมันมีการเปลี่ยนแปลงของการประกอบอาชีพเยอะแล้วมันทำให้ความต้องการการอยู่อาศัยเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเราก็พยายามจะหาอะไรซึ่งมันอาจจะอยู่ตรงกลางระหว่างของเดิมกับของใหม่กับเทคโนโลยีใหม่ๆอะไรเงี้ยคิดว่ามันน่าจะตอบโจทย์ได้อยากจะให้ชาวบ้านถืออย่างเงี้ยไปให้ผู้รับเหมาดูหรือว่าไปให้ช่างในพื้นที่ดูแล้วรู้สึกว่ามันสร้างได้จริงช่างสามารถจะเอาไปดัดแปลงเอาไปทําอะไรตามความถนัดของตัวเองได้อะไรเงี้ยค่ะจริงๆคือความคาดหวังอย่างเดียวเนี่ยในฐานะสถาปนิกในฐานะอาจารย์หรือในฐานะนักวิจัยเนี่ยคืออยากให้คนหันมาหรือว่าคนนี้เห็นคุณค่ากับการอยู่อาศัยในสภาพอากาศธรรมชาติมากขึ้นหลังจากที่เราได้สร้างบ้านของเราขึ้นมาเองแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเราพอเราสามารถจะอยู่อาศัยกับอากาศธรรมชาติได้คือเราสามารถเปิดหน้าต่างลมโฟลว์ได้ของง่ายๆซึ่งมันเหมือนกับถูกลืมไปในการออกแบบสถาปัตยกรรม